เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องอกสู่สถานีผีดุครับเป็นเรื่องราวของนักข่าวสาวคนหนึ่งที่เธอเนี่ยต้องหาข่าวเด็ดๆมาลงให้กับสำนักงานของเธอซึ่งนั่นนำเธอเข้าไปพัวพันกับสถานีอกสู่สถานีรถไฟใต้ดินที่ตั้งแต่เปิดทำการมาเนี่ยสังเวยไปแล้วหลายศพครับเธอเนี่ยได้เข้าไปทำข่าวเกี่ยวกับสถานีแห่งนี้โดยไม่รู้เลยว่านั่นจะนำพาเธอไปสู่ความสยองที่เธอไม่คาดคิดครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทาง Five Star Production นะครับที่ได้เชิญผมเนี่ยรับชมในรอบสื่อมานะฮะอย่างแรกที่ผมชอบจากอกสู่สถานีผีดุเนี่ยเรื่องของบรรยากาศครับหนังเนี่ยสามารถทำบรรยากาศของสถานีรถไฟออกมาได้ดีมากครับบรรยากาศมันแบบน่าวังเวงไม่น่าไว้วางใจดูน่ากลัวนะฮะซึ่งไอ้บรรยากาศตรงนี้เนี่ยมันสามารถสร้างความไม่มั่นคงให้กับจิตใจสร้างความวังเวงน่ากลัวให้กับเราได้นะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยคนเขียนบทคือคนญี่ปุ่นนะคือมันเป็นหนังที่สร้างจากเว็บตูนของเกาหลีและเอาเว็บตูนเนี่ยมาดัดแปลงเป็นบทคนกล่าวบทเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นที่ทำหนังเรื่อง The Ring นะฮะดังนั้นมันจะเป็นหนังที่มีกลิ่นอายของความเป็นเจฮอร์เรอร์คละคลุ้งไปถ้าใครชอบกลิ่นอายแบบหนังผีญี่ปุ่นแบบ The Ring, Ju On, The Howling Village อะไรเงี้ยมันมีกลิ่นอายอย่างนั้นคละคลุ้งเต็มไปเลยครับซึ่งเป็นจุดที่ผมชอบด้วยคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเสพหนังผีญี่ปุ่นพวกเรื่องของงานภาพ Mood and Tone ดนตรีประกอบการเกรดดิ้งสีมันจะมีความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่ถ้าใครเคยแบบเสพหนังผีญี่ปุ่นเยอะๆและชอบกลิ่นอายแบบนั้นน่ะเรื่องนี้มันมีครับอีกอย่างที่ชอบคือเรื่องของความเป็นแบบสืบสวนสอบสวนนะครับคือหนังเนี่ยมันเกี่ยวกับนักข่าวที่ต้องเข้าไปทำข่าวเกี่ยวกับสถานีผีสิงแล้วก็พบกับความจริงบางอย่างทำให้มันจะมีความเป็นหนังแบบนักสืบที่ต้องตามหาความจริงแล้วก็เผชิญกับเรื่องน่ากลัวอะไรประมาณนี้ซึ่งไอ้ฟิลการตามหาความจริงเก็บหลักฐานอะไรเงี้ยผมว่ามันสนุกดีนะครับอย่างต่อมาคือหนังเนี่ยมันมีการสะท้อนสังคมนะฮะพูดถึงเรื่องของจรรยาบรรณสื่อวงการสื่อแต่ว่ามันมีปัญหานิดนึงนะเดี๋ยวผมจะพูดในพาร์ทที่ผมไม่ชอบแล้วกันแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจดีแต่ว่าถึงมันจะไม่ได้แบบดีอะไรมากมายแต่ว่ามันก็อยู่ในจุดที่น่าสนใจอะครับอย่างสุดท้ายที่ชอบคือเรื่องขององค์3ครับองค์3สรุปปิดรวมเนี่ยถือว่าหนังทำได้ดีนะถึงแม้ว่าภาพรวมมันอาจจะดูแบบติดๆขัดๆดูยัดๆนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่มันต้องการจะเล่าต้องการจะสื่อโมเมนต์บางอย่างในเรื่องถือว่าน่าสนใจครับในพาร์ทขององค์3นะคือมันจะมีซีนแบบหักมุมอะไรประมาณเนี้ยหักเหลี่ยมเฉือนคมแล้วก็มีการหักมุมด้วยซึ่งผมว่ามันไม่ได้ดีมากหรอกแต่ก็ถือว่าโอเคอะฮะวิธีการเล่าเนี่ยมันยังค่อนข้างมีความซ้ำซ้อนอยู่เหมือนคล้ายกับองค์3หุ่นพยนต์เนี่ยมันจะมีวิธีการเล่าที่แบบย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาซึ่งถามว่ามันดีไหมโอเคล่ะมันเคลียร์ฮะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เพราะว่าบางทีมันดูซ้ำซ้อนเกินไปหน่อยอะครับไม่อยากจะพูดเยอะเดี๋ยวมันสปอยอะนะก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีจัมป์สแกร์เยอะมากการมีจัมป์สแกร์เยอะในหนังสยองขวัญไม่ใช่สิ่งที่ผิดครับคนชอบจัมป์สแกร์อาจจะชอบเรื่องนี้นะแต่ว่าผมอะคิดว่ามันค่อนข้างจะไร้ชั้นเชิงไปหน่อยคือมันเดาง่ายอะครับแต่ว่าเราตกใจตกใจเพราะว่าเราป้องกันไม่ได้เราตั้งตัวไม่ได้แต่ว่าเราตกใจเพราะว่าเสียงมันดังมากครับมันคือการเอาผีโยนใส่กล้องเกือบทุกฉากเลยครับมันมีฉากที่จัมป์สแกร์ดีมากๆอยู่ฉากหนึ่งแต่มันช่วงท้ายๆเรื่องเลยไอ้ที่เหลือนี่คือการเอาผีโยนใส่กล้องครับเหมือนแบบเอาผีจัมป์ใส่คนดูแบบปึ้งปึ้งอย่างนี้ตลอดเลยครับซึ่งมันเฉยมากๆแล้วจังหวะมันแบบเดาได้อะคุณก็จะไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันแบบดูแล้วว้าวแปลกใหม่อะแต่ว่าถ้าคุณอยากเสพหนังที่แบบตุ้งๆเยอะๆไม่ต้องเน้นอะไรมากดูเอาแบบตุ้งๆบันเทิงหักมุมนิดหน่อยพอได้แบบระทึกบ้างก็ดูได้ครับคุณน่าจะเอนจอยกับหนังอย่างนี้นะอย่างต่อมาครับคือตัวละครครับแม่งโคตรลำใหญ่เลยครับแต่ละตัวนี่แบบคือเข้าใจว่าตัวละครแปลกๆในหนังสยองขวัญคือเรื่องปกติที่จะมีฮะในเรื่องนี้เนี่ยมันเยอะมากและมันแบบกระทั่งนางเอกที่บางซีนก็ดูฉลาดบางซีนก็ดูเป็นนักข่าวแต่บางทีมันก็ดูคำอย่างว่าทำอะไรวันนี้อะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะคือบางอย่างมันก็แปลกๆเกินไปหน่อยนะฮะอย่างเช่นเรื่องของแบบไม่พูดแล้วกันไปดูเองนะฮะการกระทำมึงคือประหลาดมากครับคนทั่วไปไม่น่าทำกันเลยนะแล้วก็หนังเนี่ยค่อนข้างจะมีพล็อตโฮมีแผลอยู่พอสมควรเลยนะฮะกับบทหนังเรื่องนี้นะบทหนังเนี่ยถามว่าเพอร์เฟกต์เลยไหมผมว่ามันพอได้ครับแต่ว่ามันไม่ดีขนาดนั้นอะภาพรวมค่อนข้างจะจืดด้วยนะครับค่อนข้างจะมีหลายอย่างที่มันดูเฉยมากๆด้วยนะครับอย่างเช่นจังหวะการหลอกการหักมุมจังหวะการฮุกคนดูที่แบบหนักๆเลยเนี่ยคือจังหวะคนตายจังหวะผีหลอกเรื่องของการใส่เหตุผลการใส่ซีนต่างๆเข้ามาให้หนังมันแบบต่อไปได้อะมันค่อนข้างจะไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะซีนความตายของตัวละครเนี่ยเขียนได้แบบโคตรตลกอ่ะคิดไปได้ไงแต่ละอย่างแบบฉากเปิดเรื่องมาคุณก็เอาเลยกับการตายที่แบบผมเห็นคนตายคนแรกคือแบบ
Wait, what? อะไรวะเนี่ยอะไรวะน่าแต่คือถามว่ามันแย่มากไหมคือถ้าคุณดูเอาบันเทิงอ่ะก็ได้เว้ยจริงๆต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยตลกมากนะฮะสำหรับผมคือโอเคล่ะเราตกใจก็จริงกับฉากจัมป์สแควร์ห้องมึงเสียงดังมากเสียงดังแบบหูจะแตกอ่ะไม่ตกใจก็บ้าแล้วปิดตายังตกใจเลยแต่ว่าไอ้โมเมนต์ความตายโมเมนต์ผีออกเมคอัพผีเมคอัพผีน่ากลัวอยู่นะครับแบบมันจะเป็นแบบผีเละๆมีตาอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบจังหวะผีโผล่คือมึงฮามากๆมันจะมีบางซีนที่แบบคิดได้ไงวะแล้วก็ที่ผมแบบให้ MVP เลยถ้าใครดูแล้วเนี่ยน่าจะรู้นะครับเราเรียกฉากนี้ว่าฉากประสานเสียงฮะรวมที่ผมดูเนี่ยเป็น SF นะฮะลงซิกมาโหคือลำโพงคุณดีมากแล้วเป็นฉากที่ประสานเสียงในหูแบบหูจะแตกอ่ะที่หูสั่นได้เลยนะฮะถ้าใครดูแล้วเนี่ยน่าจะรู้ว่าฉากไหนนะเราเรียกซีนนี้ว่าซีนประสานเสียงครับเป็นหนึ่งในซีนที่ผมว่าเป็นภาพจำของหนังเรื่องนี้หลอนไหมผมไม่หลอนครับแต่ผมฮามากนับว่าเป็นการออกแบบซีนที่ยอดเยี่ยมมากในวงการหนังสยองขวัญมันคือการปฏิวัติวงการหนังสยองขวัญด้วยการประสานเสียงความสะพรึงของคนดูที่ไม่ใช่แค่สะพรึงแต่คุณจะรำคาญด้วยนี่คือซีนประสานเสียงเป็นซีนที่ MVP ของหนังเรื่องนี้ครับอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงไปดูฮะอย่างต่อมาที่ค่อนข้างจะแปลกๆก็คือนักแสดงครับบางซีนเนี่ยมันก็ดูเป็นธรรมชาติแต่บางซีนมันก็ดูเล่นใหญ่แบบใหญ่เกินไปอ่ะผมดูหนังผีเกาหลีหนังญี่ปุ่นมาเยอะนะมันจะมีความใหญ่ๆอยู่แล้วซึ่งมันเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยบางอันมันใหญ่แบบย้ายใหญ่ไปน้อยคือมันเกินแล้วบางทีอารมณ์มันโดดแบบโดดพุ่งไปเลยอะทำให้ความต่อเนื่องตัวละครมันดูหลุดออกมาจากเรื่องครับแล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นแบบจุดสังเกตที่ทำให้คนดูอย่างผมอะแม่งขำกับอะไรอย่างนี้ได้ตลอดเวลากับความแบบฮะของมึงอะครับก็จริงๆแล้วหนังเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรให้พูดเยอะนะครับเอาเป็นว่าอย่างสุดท้ายที่ผมไม่ชอบเนี่ยคือหนังมันค่อนข้างจะจืดนะฮะจังหวะภาพรวมเนี่ยมันก็ดูเพลินๆได้มีฉากตุ้งแช่ให้เราตกใจบ้างแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แบบแปลกใหม่หวือหวาหรือว่าแบบพลิกวงการอ๋อมีฉากประสานเสียงอ่ะปฏิวัติวงการซะแล้วที่เหลือค่อนข้างจะแบบเฉยๆจืดๆเดิมๆเฉยๆครับมันเป็นหนังผีที่ถ้าฉายสักแบบ 10-20 ปีที่แล้วอ่ะน่าจะเป็นที่พูดถึงเพราะว่ามันเป็นยุคที่หนังพวกนี้กำลังรุ่งเรืองครับฉากจัมป์สแกร์เนี่ยมันเชยมากๆนะฮะคือถ้าใครดูหนังผีเยอะเนี่ยคุณน่าจะเดาได้หมดว่ามันจะโผล่ตรงไหนอ่ะซึ่งมันก็โผล่จริงๆครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับโอคซูสถานีผีดุสรุปง่ายๆโดยรวม The Ghost Stationอกสู่สถานีผีดุนั้นว่าเป็นหนังผีที่เน้นจัมป์สแกร์เน้นตุ้งแช่ตัวหนังเนี่ยมันโดดเด่นตรงที่มันเป็นหนังเกาหลีที่คละคลุ้งไปด้วยกลิ่นอายแบบหนังเจฮอร์เรอร์หรือหนังญี่ปุ่นนั่นแหละครับมันมีบรรยากาศที่น่าขนลุกแล้วก็พาร์ทสืบสวนที่สนุกใช้ได้องค์3ของหนังเนี่ยทำได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยครับแต่ว่าปัญหาของหนังอยู่ที่ความจำเจซ้ำซากและก็ความเฉยไปหน่อยเหมือนหนังเนี่ยมันมาผิดยุคไปหน่อยครับอย่างเช่นจังหวะการจัมป์สแกร์ที่มีเยอะมากแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะไร้เชิงเหมือนกับว่าตัวหนังเนี่ยสักแต่ว่าจะเอาผีเนี่ยมาโยนใส่กล้องให้คนดูกลัวแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากกว่านั้นครับอีกทั้งหลายอย่างเนี่ยก็เดาง่ายไปหน่อยตัวละครชวนหงุดหงิดแล้วก็บทหนังเนี่ยมันเต็มไปด้วยบาดแผลมากมายถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครต้องบอกครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบจัมป์สแกร์ฉากตุ้งแช่เยอะๆมาเป็นหนังที่จะตุ้งแช่คุณทุก10นาทีครับไม่เน้นบทไม่เน้นบรรยากาศดูเอาตุ้งแช่เอาแบบ enjoy แบบไม่ต้องคิดอะไรมากครับถอดสมองดูแบบตุ้งโอ้ตุ้งโอ้ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูหนังประมาณนี้คุณน่าจะชอบมันครับ5เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย The Ghost Station อกสู่สถานีผีดุ31พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ